กลับมาอยู่กันต่อกักบรายการฟ้าทลายโจรครับแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง Blue Sky Channel เท่านั้นนะครับเออนะโอ้โหตอนนี้ไอกระจายเลยนะครับผมเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเชื้อหวัดสามารถแพร่ไปได้ผ่านออสัญญาณดาวเทียมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูผมอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นหวัดตามผมแน่นอนนะฮะอ้าว SMS ล่าสุดอย่ายอมให้นาซาเข้ามาไม่มีผลประโยชน์อะไรสำหรับประเทศไทยแต่มันมีเลด มันมีเลขในแน่ๆนะฮะแต่เป็นเลนสนมเอาไม่เป็นไรมันมีเลขในนะครับคุณจัดจัดหนักเลยนะครับกำลังดูอยู่จากป้าพิมนะฮะอ้าโอเคครับผมนะ,ะส่งเข้ามาเรื่อยๆครับ4 6 4 2 1 2 3เรายังคงเหลืออีกครึ่งทางในการอัดยาแรงกันสำหรับวันนี้นะครับประเด็นเรื่องนาซาเราขอต่ออีกนิดหนึ่งกันละกันนะครับเป็นการสรุปโดยคุณชวนนอินทราโกมาลสุดโคศกพักประชาธิปัตย์นะครับออกมาบอกว่ากรณีที่คุณปอดประสบและคุณสุรพงษ์ระบุว่าเรื่องนี้เกิดขึ้น ตั้งแต่กันยายน2553ในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์นั้นผมได้ให้ข้อมูลไปแล้วะว่าว่ามันไม่ใช่ไอในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของนิติบุคคลนั่นคือจิสดากับนิติบุคคลก็คือนาซาแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลน,นี้นั้นมันเป็นรัฐบาลที่ทําหนังสือสนธิสัญญาระหว่างรัฐต่อรัฐซึ่งเข้าข่ายรัฐธรรมนูญมาตรา190และที่สําคัญคืออย่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมไปเมื่อเบรกที่แล้วครับ ว่าทั้งหมดทั้งปวงมันเกิดขึ้นหลังจากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาออกมาประกาศกับชาวโลกว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นจุดมุ่งหมายต่อไปในอีกหลายทศวรรษของกองทัพสหรัฐอเมริกาเพิ่งประกาศเมื่อปลายปีที่แล้วเท่านั้นแหละฮะและนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับคุณชวนอนออกมาบอกว่าหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศที่ส่งเรื่องให้กับครมพิจารณานั้น ระบุว่ามีการติดต่อมาตั้งแต่มีนาคม2554ไม่เกี่ยวกับเรื่องเมื่อสมัยประชาธิปัตย์อย่างที่ปลอดประสบระบุที่สำคัญในหนังสือนั้นยังมีการระบุถึงความห่วงใยของสภาความมั่นคงแห่งชาติ6ข้อทีอ่มีต่อการกระทำโครงการนี้ของนาซ่านะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ระบุถึงการที่นาซ่าขนอุปกรณ์จากสหรัฐมาไทยตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาอันนี้สาคัญฮนะ อันนี้คุณชวนอนน์ออกมาย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผ่านมานั้นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและนายพร้อมพงษ์นพฤิธิ์หรือว่าเด็ดพี่ออกมาตอบโต้ว่าไม่เป็นความจริงวันนี้ชัดแล้วครับว่าเสนาธิการทหารเรือก็ออกมายอมรับว่าเป็นความจริงและที่สําคัญนั้นหนังสือที่กระทรวงการต่างประเทศทําถึงคอรอมในข้อ3.1ระบุชัดว่าโครงการดังกล่าวจําเป็นต้องขนย้ายอุปกรณ์จากสหรัฐมาไทยเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ในเดือนมิถุนายน์ ถึงกรกฎาคมปีนี้เพื่อให้เริ่มงานได้ในเดือนสิงหาคมและต้องเร่งนำเรื่องเข้าคอรอมอรเพื่อพิจารณาในวันที่12มิถุนายนทั้งหมดทั้งปวงจากเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผมเล่าให้ฟังคุณชวนนสรุปว่าคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรับรู้เรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาประมาณสเดือนแต่อยู่ดีดก็ออกมาโกหกประชาชน ว่าไม่รู้แต่อย่างใดเรื่องนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะของคนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าออกมาโกหกหลอกลวงประชาชนก็รู้อยู่ตั้งนานแล้วทําไมไม่ประกาศออกมาจะได้มีเวลาในการเอาเข้าสภาตอนที่ยังไม่ปิดสมัยประชุมก็คุยกันไปก็จะได้ไม่ต้องมาเปิดประชุมสมัยวิสามันหรือว่าต้องรอให้เปิดประชุมสมัยสามันสมัยหน้าหลังวันที่หนึ่งสิงหาคมนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับ นอกเหนือจากคุณชเวนนลแล้ว40สวนำโดยคุณสมชายแสวงการสวสรรหาแกนนำกลุ่ม40สวซึ่งเมื่อวานนี้ผมพูดถึงกลุ่มนี้นะฮะแล้วผมก็พูดว่ามาจากสวที่มาจากสวระบบสรรหาทั้งสิ้นซึ่งจริงๆไม่ใช่มีคนส่งทวิตเตอร์มาทักท้วงขอบพระคุณมากนะครับกลุ่ม40สวก็มาจากทั้งสวสรรหาแล้วก็สวเลือกตั้งนะครับแต่ว่าแกนนําคือคุณสมชายแสวงการก็มาจากสวสัรหานะครับก็แก้ไขข้อมูลตรงนี้ ขอบพระคุณที่ส่งทวิตเตอร์กันเข้ามาเพื่อแก้ไข,ขข้อมูลบางอย่างที่อาจจะผิดพลาดไปนะครับรัฐบาลเขาบอกว่าควรขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันในสัปดาห์หน้าไปเลยนี่นี่คือความคิดเห็นของกลุ่มสอวอสัญหาครับผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะเนื่องจากอะไรครับทั้งหมดทั้งปวงคนในรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีหลายๆท่านออกมาบอกว่าเสียดายเหลือเกินเสียดายมากที่โครงการนี้เนี่ยไม่ได้ทํา ไอคนที่มาค้านไอคนที่พูดนี่ก็พูดไปเรื่อยอะ่ะไม่ได้เห็นแกผลประโยชน์ของประเทศชาติเออที่ไม่ได้ทํานี่เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องรอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญในสมัยหน้าประมาณนั้นก็คือสวก็ออกมากระตุ้นเตือนตรงนี้ว่าถ้ารีบเนี่ยถ้ารีบก็เปิดวิสามัญเลยผมก็เลยเห็นด้วยกับกลุ่มแกนนำเอ่อกับกลุ่ม4 0สวตรงนี้นะครับรัฐบาลครับ อย่ามัวมาโทษฝ่ายค้านอย่ามัวมาโทษนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เห็นด้วยที่ออกมาติติงแล้วก็คัดค้านเรื่องนี้อย่ามัวโทษอยู่เลยครับถ้าสมมุติร,รัฐบาลเห็นว่าโอ้โหมันสําคัญจริงๆเปิดวิสามันเลยเปิดเลยครับผมย้ำนะฮะว่าถ้ารัฐบาลนั้นอยากเร่งจริงๆอยากจะให้นาซาเข้ามาจริงๆถามว่าทันไหมตอนนี้ทันถ้าท่านเปิดวิสามัน วันนี้วันที่เท่าไหร่27มิถุนายนเองครับเดือนหน้ากรกฎาเรามีเวลาอีกเดือนหนึ่งจะหยุดอยู่ทำไมล่ะฮะถ้าเร่งจริงๆอีกเดือนหนึ่งใครก็ตามเป็นกรรมธิการต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่ต้องไปเห็นแก่ประโยชน์ตรงนี้ของประเทศไทยไม่ต้องไปต่างประเทศเลยไม่ต้องไปดูงานอะไรทั้งสิ้นเนี่ยไม่มีงานให้ดูหรอกไม่มีงานไหนจะสำคัญไปกว่างานที่ประเทศไทยไม่ต้องไปดูงานที่อื่นดูประเทศไทยนี่ยแหละ แล้วเปิดวิสามันเลยพิจารณากันเลยเอาร้อยเจ็ดเก้าก็ได้ในระหว่างนั้นเดี๋ยวเราจะบอกด้วยว่าจะเอาร้อยเก้าศูนย์เข้าด้วยร้อยเจ็ดเก้าไม่พอร้อยเจ็ดเก้ากับร้อยเก้าศูนย์แยกกันขาดยังไงก็ตามถ้าจะกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญคุณก็หลีกเลี่ยงร้อยเก้าสิบไม่พ้นเปิดวิสามันเลยครับอ้าวเราเรียกร้องนะฮะเราเรียกร้องครับถ้าคุณรีบจริงๆไม่ต้องมาโทษคนที่คัดค้านนะครับใช้วิถีทางที่เป็นช่องว่างทางกฎหมายแบบที่ท่านถนัดนั่นแหละ เปิดสมัยประชุมวิสามัญมาเลยก็แล้วกันนะครับไปว่าเรื่องของคุณสุรพงศ์กันต่อนะอุับแหมวันนี้นาซาทั้งวันเลยนะเนี่ยเออคุณธานีทองพักดีอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเมื่อวานนี้ก่อนที่คุณสุรพงศ์จะเดินทางไปนครดูไบโทรศัพท์ไปแจ้งต่อนางคริสตี้เคนนี่เอกอัครราชาทูตสหรัฐอเมริกาแล้วว่าเออที่ประชุมครมมีมติให้เอาเข้าสภาคุณคริสตี้ แล้วก็เอาเข้าสภาเนี่ยก็ต้องเป็นเดือนสิงหานะคุณคริสตี้ก็ฝากไปทําความเข้าใจกับองค์การนาซาด้วยนะฮะประมาณนั้นอยากบอกคุณสุรพงศ์ครับว่าถ้าท่านเห็นว่ากรณีนี้สําคัญท่านก็ไม่ต้องไปดูใบาถามว่าท่านไปดูใบทําไมผมเข้าไปดูเนื้อข่าวเมื่อวานนี้คุณผู้ชมภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในการไปเยือนดูใบในครั้งนี้คือไปร่วมประชุมว่าด้วยเรื่องของโจรสลัดไปทําไมอ่ะฮะ ไปประชุมว่าได้เรื่องของโจรสลัดถามว่าประเทศไทยมีปัญหาที่โดนโจนสนลัดปล้นบ้างหรือเปล่ามันก็มีบ้างมันมีบ้างเมื่อเรือประมงของไทยนั้นไปทางตะวันตกเข้าไปผ่านหน้าน้้ำพมา่าไปถึงน้าน้้ำบังคลาเทศมีบ้างนะฮะแต่ถามว่าถ้ารีบจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปส่งคนอื่นไปประชุมโจรสลัดโจรสลัดไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยตอนนี้คือนาซาและอุตภปาไงบินไปทําไมนะครับที่ดูไบาถามจริงๆว่าบินไปดูใบไปไประชุมโจรสลัดหรือว่าไปเจอโจรที่หลบหนีคดีอยู่ตอนนี้ที่ชื่อทักษินชินวัตรที่ดูไบอ้าวตรงนี้สําคัญนะฮะก็ติดตามกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วคุณสุรพงศ์ที่เขาบินไปเนี่ยเขาไปไประชุมเกี่ยวกับโจรสลัดหรือไปเจอโจรคนหนึ่งที่หนีคดีอยู่ตอนนี้นะฮะนอกเหนือจากนั้นแล้วสุดท้ายท้ายสุดครับ ผมขอบอกนิดนึงนะฮะเรื่องของรัฐรมนูญมาตรา179รัฐธรรมนูญมาตรา190เนี่ยนะครับผมเข้าไปดูข่าวคุณกอนจันิกับวินิตอัดรัฐบาลล่าช้าเองให้นาซาใช้อู่ตะเพาก็อย่างที่บอกไปนะครับเรื่องนี้คุณสุรพงศ์รู้มาตั้งแต่2เดือนที่แล้วแต่ไม่รีบทําความเข้าใจกับสังคมมาทําเอาช่วงท้ายๆพอมีคนคัดค้านก็เลยต้องล่าช้าออกไป สิ่งที่ประชาธิปัต์ต้องการคือคําตอบไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามขอให้ชัดเจนครับแล้วก็ตอนนี้นั้นเขาบอกว่ามีการยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวต้องเข้าตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา190กสวรรคสองการที่รัฐบาลออกมาตัดสินใจว่าจะเอาเข้าตามมาตรา179ก็ไม่เป็นไรแต่หากว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญจริงๆก็จะมีการยื่นเพื่อให้เอาเข้าที่ประชุมรัฐสภาตามมาตรา190ต่อไปนะฮะเอาละครับ ทั้งหมดทั้งปวงนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับนาซาในวันนี้แหมนาซ่านี่มีทุกวันผมคาดการผิดไปตลอดนะฮะเอ,อนอกเหนือจากนั้นครับเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้กันละกันนะครับเ,เรื่องราวของตู่เต้นผมขอข้ามไปก่อนกันละกันเพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นความคืบหน้ามากมายนักนะครับสรุปง่ายๆก็คือเรื่องของตู่เรื่องของเต้นเอาเรื่องของตู่ก่อนตู่ก็ไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูน ว่าสารร,รัฐมนูญมีอำนาจอะไรในการบอกให้สารอาญาถอนประกันตู่จตุพรมีการบอกว่าจะเดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังเรือนจำมีการออกมาขู่ว่าจะอดข้าวนะฮะเมื่อวานนี้เข้าไปดูในเฟซบุ k f เฟซบุ๊กแล้วเนี่ยนะครับคนก็มาบอกว่าสงสัยจะต้องเดือดร้อนผู้คุมเพราะว่าตู่จตุพรออกมาบอกว่าจะอดข้าวก็งคงกินอย่างอื่นนะฮะสปาเกตตี้พิซซ่าหรือเตี๋ยก็ยังกินได้อยู่นะฮะคือแกจะอดข้าวอย่างเดียว ต้องรอดูครับว่าถ้าสมมติว่าชะตากรรมแกพาไปถึงตอนนั้นจริงๆแกจะอดข้าวจริงหรือไม่นอกเหนือจากนั้นคุณเต้นหรือว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาปกป้องทุกวิถีทางเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ยุติธรรมของสารสถิตยุติธรรมที่กระบวนการเสื้อแดงพยายามจะดิสเครดิตสารอยู่ณขณะนี้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็พยายามที่จะไล่คุณนทวุสัยเกลือกลับไปดูราคาพืชผลทางการเกษตร ทำงานตามตำแหน่งของตัวเองในนามบัตรหน่อยนายนทวุฒิใสเกือ้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรไม่ใช่เขียนในนามบัตรว่านายนทวุฒิใสเกือ้อเพื่อนจตุพรและแกนน,นอออํานปชไม่ใช่ในนามบัตรท่านเป็นอะไรล่ะผมเชื่อว่านามบัตรของท่านคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรไม่ได้มีหน้าที่มาปลุกระดมใครหรอกครับราคายางตกต่ำตอนนี้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำตอนนี้ โครงการรับจำนำข้าวอีลุยฉุยแฉกสร้างหนี้ให้กับประเทศมหาศารสร้างหนี้ให้กับประเทศยังไม่พอยังสร้างหนี้ให้กับกเกษตรกรซึ่งเป็นชาวนาตาดำๆอีกด้วยวานท่านอมารรัฐมนตรีช่วยรัฐรวุฒิเกือช,ช่วยไปดูแลประชาชนตรงนี้หน่อยไม่มีอะไรครับมันเป็นการดิ้นรนในเฮือกสุดท้ายเพราะว่าหากคุณตูจ่จตุพรโดนตรงนี้อีกครั้งก็อย่าหวังว่าจะได้กลับมาเป็นสสอ,อีก หรืออย่าหวังว่าจะกลับมาเราได้ครองตําแหน่งอามาตย์ได้นั่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยแบบที่ท่านหวังไว้ดูกันต่อฮะ,ฉะเฉลิมอยู่บํารุงออกมาแสดงข่าวแสดงความคิดเห็นนะฮะว่ามั่นใจว่าคอรอมอนี้อยู่ครบเทอมเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาจากเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้มีเรื่องเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเ,เป็นข่าวข่าวหนึ่งซึ่งผมลงไปในทวิตเตอร์ด้วยเนี่ยนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวการให้สัมภาษณ์ของคุณสุชาติทาดาธรรมรงเวท าศาสตราจารย์ดรสุชาติธาดาธรรมรงเวชร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะอยู่ดีๆก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลน,นี้นี่อยู่ครบเทอมยากอยู่พ้นปีนี้ยังยากเลยนี่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 นนออคุณเฉลิมก็บอกว่าตนมองไม่เห็นปัจจัยใดว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ครบเทอมหากพักประชาธิปัตย์ยังค้านแบบนี้เออมันก็ ก,ก็คงจะเป็นแบบนี้ครับถ้าประชาธิปัตย์ยังค้านอยู่แบบนี้การเลือกตั้งรอบหน้าประชาธิปัตย์จะเหลือสสน้อยหน่อยพักเพื่อไทยอาจมีสสสามร้อยคนอันนี้ก็เป็นการสรุปแบบไม่มีเหตุผลใดมารองรับของคุณเฉลิมอยู่บำรุงตามสไตล์ที่เขาถนัดเมื่อถามว่านายสุชาติระบุแบบนี้บุคคลในรัฐบาลเสียขวัญหรือไม่รองนายกกล่าวว่าใครประโทนายกเนี่ยแข็งแกร่งเป็นมาเกเรตทเชอร์เมืองไทยไม่มีการเสียขวัญหรอก <laughs> ขำอะผมขำคุณผู้ชมนะฮะผมเองเป็นคนที่ศึกษาประวัติส่วนตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กในตำนานของสหราชอาณาจักรคนนี้นะ Margaret Thatcher เนี่ยใครก็ตามไปตามร้านขายดีวีดีตอนนี้เนี่ยไปซื้อหนังเรื่องหนึ่งมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่า The Lady เออ The Iron Lady ผิดผิดจุด เดอะเลดี้คือคุณองซานซูจีเดอะไอรอนเลดี้เข้าโรงพร้อมๆกันคือแมกเน t ตชเชอร์ทั้งความสามารถสติปัญญาการศึกษาอุดมการทางการเมืองผมบอกให้นะฮะคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยเทียบไม่ติดขี้ฝุ่นของแ a กเนเตชเชอร์ไม่ติดอย่ามาอ้างอย่ามาบิดเบือน อยู่ดีๆก็บอกว่านายกรัฐมนตรีไทยแข็งแกร่งราวากัมเรตเชอร์ผมโอ้นี่มีภาพในหนังมาให้ดูด้วยขอบพระคุณมากฮะเนี่ยคุณไปดูเลยนะว่านายกหญิงฝั่งขวาคอนเซอร์เวทีฟของอังกฤษคนนี้เนี่ยเขาแข็งแกร่งขนาดไหนเขาก้าวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งได้เนี่ยเพราะเหตุใดอุดมการทางการเมืองวิธีการในการบริหารกิจการและราชการบ้านเมืองของเขานั้น มีอุดมการที่ชัดเจนมุ่งมั่นขนาดไหนต่างกันผมอยากจะบอกนะไม่ใช่แค่หน้ามือหลังมือนะแต่ไม่อยากจะใช้ว่าหน้ามือหลังอะไรนะครับต่างสิ้นเชิงครับลองไปศึกษาดูกันครับเวลาพูดแบบนี้แล้วผมอะอารมณ์ขึ้นนิดนึงเพราะว่าผมชอบคุณแมร์เกเรตเทชเชอร์นะครับอย่าเอามาเปรียบเทียบกับอะไรที่มันไม่คู่ควรนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับ คุณเฉลิมออกมาระบุบอกว่าคุณสุชาติเนี่ยพูดแบบนี้รัฐบาลจะเสียขวัญหรือเปล่าคุณเฉลิมบอกว่าไม่มีใครเสียขวัญหรอกไม่มีใครเสียขวัญครับแต่ว่ามีคนออกมาด่าคุณสุชาติแล้วนันคือคุณประชาประสบดีสสสมุดรปราการพักเพื่อไทยก็ออกมาด่าคุณสุชาติพวกเดียวกันเองบอกว่าเป็นอาการของคนทุรนทุรายที่จะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีเมื่อมีข่าวกระทบนิดหน่อยก็ฟาดหัวฟาดหางก็ทะเลาะกันเองกันไปตามสเต็ป ผมเข้าไปดูในเพจของทีมกอจาติกกวาน,นิชครับมีอันนึงที่อยากจะอ่านให้ฟังตรงนี้ครับทวงถามรัฐมนตรีสุชาติคุณสุชาติบางทีไม่ต้องไปพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของออรัฐบงรัฐบาลหรอกดูแลอะไรก็ตามที่มันอยู่ในข่ายของตัวเองให้มันเรียบร้อยนะครับทีมกอนนั้นได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของแท็บเล็ตไว้เรื่องแท็บเล็ตเนี่ยไม่ได้อยู่ในความสนใจของสื่อมาเป็นระยะเวลานานแล้วเรามาตามกันหน่อยดีกว่าว่าล่าสุดนั้นแท็บเล็ตเป็นอย่างไรครับ ออสอตองงนะครับออกหนังสือขอดูคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุกชุดพบรายชื่อซ้ำเพียบโดยเฉพาะคนจัดซื้อกับคนตรวจรับอยู่ในคณะเดียวกันสั่งเองรับเองไม่โปร่งใสนี่คือคนจัดซื้อเข้าใจไหมฮะคนจัดซื้อกับคนตรวจรับแท็บเล็ตเป็นคณะกรรมการต่างชุดกันแต่มีชื่อซ้ำกันชื่อคนคนหนึ่งอยู่ในคณะกรรมการทั้งสองชุดคือสั่งเองมาตรวจรับเองไม่โปร่งใส สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินออกหนังสือไปแล้วนะครับว่าให้มีการชี้แจงการจัดซื้อแท็บเล็ตโดยกระทรวง ICT ทํา TOR จ้างจีนผลิตแต่ตอนรับจริงกลายเป็นกระทรวงศึกษามารับแทนทั้งที่คณะกรรมการรับโดย ICT ก็มีอยู่แล้วผิดระเบียบหรือไม่มาดูกันต่อแท็บเล็ตใช้งบประมาณรัฐบาลในการจัดซื้อแต่ของที่มาไม่ตรงตาม TOR สอพอ,อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกระทรวงศึกษาก็ยังยอมรับของสอผิดระเบียบตอนรับของ TOR ระบุชัดว่าแท็บเล็ตเนี่ยนะต้องมีซองกันกระแทกติดฟิล์มกันรอยจีนส่งมาให้ไม่มีครับแต่ยูดีเซ็นรับเซ็นรับได้ยังไงอ่ะเรากำหนดสเปคไปแล้วว่าท่านต้องมีซองกันกระแทกมาให้ฟิล์มกันรอยต้องติดให้เด็กป .1 ใช้ ไม่ติดฟรีม,มาไม่มีซองมาแต่เซ็นรับในรายละเอียดบอกว่าปลั๊กที่จะชาร์จไอท็บเล็ตเนี่ยต้องเป็นปลั๊กที่มี3ตาคือมีขั้วที่เสียบเข้าไปแล้วมีสายดินด้วยแต่สเปคที่จีนส่งมามี2รูเท่านั้นเซ็นรับครับนอกเหนือจากนั้นเรามาดูฮะโปรแกรมท็บ l เล็ตในซอฟต์แวร์นั้นมีโฆษณาแฝงเป็นแถบเล็กๆ ในขณะที่เปิดโปรแกรมแบบเรียนต่างๆเข้าไปในเนื้อหาหมายความว่าอะไรเหมือนเราใชแอปพิเคชันที่เป็นแอพพลิเคชันฟรีครับมันจะมีแถบที่เป็นโฆษณาขึ้นมาถามว่าเวลาเด็กปหนึ่งเนี่ยกำลังนั่งเรียนอยู่เรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษดูโฆษณาไปด้วยหรอฮะโฆษณาขายอะไรโฆษณาขายของสําหรับผู้ใหญ่หรือไม่เด็กควรได้ดูโฆษณาเหล่านั้นหรือไม่เซ็นรับมาต่อฮะข้อสุดท้ายยังมีอีกหลายข้อนะ สายชาร์จแบตแท็บเล็ตมีสติกเกอร์เตือนห้ามเด็กใช้สายชาร์จแบตแท็บเล็ตเนี่ยเขาติดสติกเกอร์เตือนไว้ว่าห้ามเด็กใช้แต่รัฐบาลรับเข้ามาให้ใครใช้ปอเด็กไหมเด็กเซนรับเข้ามาศาสตราจารย์ดรสุชาติธารดาธรรมรงเวทครับก็ก่อนที่จะมีการปรับคลร์มก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านจะได้อยู่ต่อในคอรมชุดต่อไปหรือเปล่า ก็ช่วยไปดูเรื่องนี้หน่อยจบนะฮะโอ้ยวันนี้ช่วงหลังนี่มีช่วงของอารมณ์ขึ้นเยอะมากพอสมควรเหมือนกันนะครับก่อนจะไปอ่านกรอนกันนะฮะแล้วก็ลากันไปในวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงครับกิจกรรมนี้นะฮะนี่เลยเออเราหาเวลาว่างไปแบบเขาเรียกว่ารีแล x กซ์ตัวเองหน่อยดีกว่าไปดูการแสดงแพนโทไม m ์ in Bangkok silence is fun นะครับเมื่อความเงียบ กลายเป็นความสนุกและเสียงหัวเราะนะฮะจัดขึ้นเป็นครั้งที่13แล้วครับผมเองได้ไปดูแพนโทไมน์อินแบงคอกมาประมาณสัก4-5ครั้งแล้วล่ะเออเผือแปบ๊บเดียวเองอะ่ะเขาไปครั้งที่13แล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปชมกันนะครับออละครใบ้กรุงเทพครั้งที่13ที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตถนนรัชดาพิเศษจองบัตรได้ที่ไทยทิเคตเมเจอร์ทุกสาขา บัตรราคา800บาท1,000บาทแล้วก็1,200บาทแสดงกันในวันพฤหัสที่5กรกฎาคมสุขที่6เสาร์ที่7แล้วก็วันอาทิตย์ที่8นะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์เพิ่มรอบบ่าย2เออวันเสาร์และวันอาทิตย์มีรอบบ่าย2กับรอบทุ่มครึ่งส่วนวันพฤหัสและวันสุขมีรอบ2ทุ่มนั่นเองนะฮะไปดูครับเพราะว่าเ,เป็นนักแสดงแพนโทไมน์นี่คือละครใบ้นะฮะมันจะไม่มีบทพูดจะเป็นแต่ท่าทางเฉยๆแต่ตลก ตลกมากดูแล้วหัวเราะตลอด1ชั่วโมง2ชั่วโมงที่เขาเปิดแสดงกันแล้วก็จะมีคณะนักแสดงละครใบของของเมืองไทยที่ดังที่สุดนั่นคือกลุ่ม Baby m i n d เขาก็แสดงกันด้วยแต่ว่านอกเหนือจากนั้นจะเป็นกลุ่มนักแสดงละครใบจากประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับก็โอเคฮะเชิญชวนกันไปดู p a n ท o m i m ร์ม b a อินแบครับปิดท้ายวันนี้ก่อนลากันไปนะฮะเป็นวิวาทะของคนสคนนะครับวิวาทะของคุณหงาคารวานและวิวาทะของคุณวิสาคันทับ อ่านให้ฟังกันนะครับก่อนจะลากันไปในวันนี้เรามาดูทางด้านขวามือกันก่อนนะฮะขอเรียนสารเลือกข้างสีที่ไม่เคารพสีไม่ครบเพราะถูกใช้เติมใส่สีไประบายเลือดไพร่หาไม่ดีสาดกระสุนส่องวิถีดับชีวิตอันนี้คือช่องช่องขวานะฮะช่องขวาของคุณวิสาก่อนนะฮะขอของคุณวิสาก่อนนะครับ,ขอขอนนรบสีแดงคือเลือดมหาประชาชน ผู้ทุกทนคนไทยผู้ไร้สิทธิ์ใช่คนปล้นสีไปไร้ความคิดเขาถูกปิดชีพเชื่อดจนเลือดรินกระหายดื่มสีแดงแห่งเลือดค้นจึงไล่ยิงกลางถนนคนใจหินเนววรัตสุรชัยไม่ได้ยินจึงลืมดินไม่มีใจให้สีแดงนะครับกวีสีประชาวิสาคันทัพนะฮะ ก็เพิ่งรู้วันนี้ว่าท่านเป็นกวีสีประชานะฮะเรามาดูครับคุณหงาคารวานฮะดูกันนะครับขอเรียนสารแห่งสีที่เคารพสีต้องใช้ไม่ครบกระบวนสีมีกลุ่มคนผูกขาดในชาตินี้ยึดสีแดงไปย่ำยีเป็นของตนทำให้สีแดงแย่มีแต่ยุ่งจะแต่งปรุงงานศิลป์ก็สับสนศินลปินเดือดร้อน เกินจะทนเพราะสีแดงถูกปล้นขโมยไปเอาสีแดงคืนมาให้ข้าเถิดก่อนจะเกิดสงครามห้ามไม่ได้ทุกวันนี้พวกข้าไม่กล้าใช้เพราะว่าใจไม่มีให้สีแดงวิวาทะนี้เกิดขึ้นนะฮะในโลกของโซเชียลมีเดียส่งกันไปตู่มตามตูมตามตูมตาม,ตามผมจะบอกว่าบ้านผมเองเนี่ยถามว่ามีเสื้อสีแดงหรือเปล่ามีครับ แต่ถามว่าได้ใส่หรือเปล่าไม่ได้ใส่หลายปีแล้วพอเสื้อสีแดงหรือว่าสีแดงนั้นถูกปล้นและขโมยไปโดยกลุ่มคนบางกลุ่มขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้ครับทั้งทาง S M S ทาง Facebook และทาง Twitter รีรันอีกครั้ง3มทุ่มถึง4ทุ่มเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับการอัดยาแรงในรายการฟ้าทลายโจร4โมงเย็นถึง5โมงเยนวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ